สวัสดีครับก็มาพบกับครูเกมนะครับวันนี้ครูเกมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่อง mbox file scratch basic อย่างที่เห็นตอนนี้ก็คือครูเกมได้เลือกในส่วนของ control control ก็คือการกำหนดเงื่อนไขหรือว่าการกำหนดตัวละครให้ทำตามเงื่อนไขต่างๆนั่นเองcontrol มีสีอะไรครับอย่างที่เห็นเลยสีอะไรเอ่ยสีส้มอ่อนบางคนอาจจะมองเห็นเป็นสีเหลืองเข้มก็ได้ไม่ว่ากันนี้ครูเกมได้แบ่งเป็นหลักๆนะครับจะมี4ส่วนส่วนแรกก็คือการทำงานวนซ้ำส่วนที่2การทำงานแบบเงื่อนไขส่วนที่3การทำงานแบบว่ารอส่วนที่4การโคลนหรือว่าการก๊อปปี้ตัวละครนั่นเองมาอธิบายในแต่ละส่วนกันก่อนอันนี้การทำงานแบบวนซ้ำสังเกตนะครับรีพีทคืออะไรรีพีทคือการทำงานแบบวนซ้ำตามจำนวนรอบอย่างอันนี้รีพีท10ครูเกมให้เขาเดินหน้า move 10 step โดยรีพีท10เท่ากับเขาเดินหน้าเท่าไหร่เอ่ยเดินหน้า100 step นั่นเองนี่คือการเดินตามจำนวนรอบต่อไปก็คือ forever forever คืออะไรคือการทำงานตลอดไปสมมุติว่าครูเกมนำ move 10 step มาใส่ไว้ใน forever เขาก็จะทำไงครับเขาก็จะเดิน10 step ตลอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองหรือว่าเดินจนสุดเวทีเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดหมายเลยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำงานแบบวนซ้ำต่อไปการทำงานแบบเงื่อนไขเห็นไหมมันจะมี if then แล้วก็ if then else if then ก็คือเมื่อเขาทำงานตามเงื่อนไขแล้วเมื่อมันมีเงื่อนไขมากำหนดเช่นสังเกตเราต้องสังเกตสัญลักษณ์ด้วยนะครับว่าเห็นไหมว่ามันเป็นอะไรเป็นหกเหลี่ยมเราก็ต้องหาเงื่อนไขส่วนมากเงื่อนไขจะอยู่ในส่วนของ sensing แล้วก็ operator ครูเกมก็จะไปสอนในส่วนของเงื่อนไขถัดไปนั่นเองแต่อันนี้ครูเกมจะสาธิตให้ดูสมมติว่าตัวของสไปค์ของครูเกมเมื่อ key space page หรือว่าเมื่อกดสเปคบาร์จะให้มันทำอะไรสมมุติว่าครูเกมกดสเปคบาร์แล้วให้เขาพูดก็เข้าไปลุกแล้วก็เซฮัลโหล2วินาทีจริงไหมลองกดสเปคบาร์ดูแต่เราต้องมีหมวกหรือว่าหัวการเริ่มตัวละครกันก่อนโดยการที่เข้าไปที่อีเวนต์แล้วก็ครูเกมใช้เป็นธงเขียวแล้วกันเนาะอันนี้ก็คือเรากดธงเขียวเมื่อเรากดสเปคบาร์แล้วเขาจะพูดจริงไหมแต่ปัญหาก็คือมันจะทำงานยังไงครับมันจะทำงานแค่ครั้งเดียวเมื่อกดธงเขียวแล้วเราต้องแก้ไขอย่างไรล่ะเราก็ต้องเข้าไปที่ forever นำมาคุมแล้วก็ลองกดเล่นอีกทีนึงเราก็กดสเปคบาร์เป็นอย่างที่เราต้องการเลยเดี๋ยวครูเกมจะอธิบายโค้ดให้ฟังนะครับเมื่อเล่นธงเขียวแล้วเงื่อนไขก็คือเมื่อกดสเปคบาร์จะพูดฮัลโหล2วินาทีแล้วก็จะทำงานแบบนี้วนซ้ำไปเรื่อยๆลองกดสเปคบาร์อีกทีนึงเขาก็จะพูดขึ้นนั่นเองแล้ววิธีหยุดโปรแกรมทำอย่างไรไปที่สีแดงสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วกด stop นี่คือการหยุดการทำงานของโปรแกรมนี่ก็เป็นความสามารถของเงื่อนไขนั่นเองต่อไปการทำงานเงื่อนไขของ if then else ต่อไปการทำงานเงื่อนไขแบบ if then else
เราลองใส่ลักษณะเหมือนกันเลยก็ได้โดยที่ใส่ say hello แล้วก็ say no ยังไงต่อครับถ้าใช้ if then else เราต้องทำไงต่อนำ forever มาคุมแล้วก็ไปที่ event event click กดเล่นเปลี่ยนอันนี้เป็น no เราลองกดเล่นดูนะครับเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นมันจะขึ้นว่า no เพราะว่าทำไมเลยตามเงื่อนไขเราก็คือเมื่อเรา key space page กด space bar มันจะ say hello แต่ตอนนี้เราทำไมเราไม่ได้กดครูเกมเอามือขึ้นครูเกมไม่ได้กดเมื่อครูเกมกดมันต้องทำไมครับ say hello 2วิเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่า say no ไม่ต้องกำหนดเวลาอันนี้เงื่อนไขก็คือถ้าเราทำตามเงื่อนไขหรือว่ากด space bar มันก็จะ say hello 2วิแต่ถ้าเราไม่กดเขาก็จะ say no นี่เขาก็ say no ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากด space bar จะเป็นยังไงมันก็จะ say hello 2วินาทีนั่นเองอันนี้ก็คือการใช้ if then else เมื่อทำตรงเงื่อนไขจะแสดงด้านบนแต่ถ้าเราไม่ทำตามเงื่อนไขนั้นมันก็จะแสดงด้านล่างอันนี้ก็คือการทำตามเงื่อนไขแบบ if then else ในส่วนต่อไปเป็นส่วนของรอใช่ไหมครับก็คือ wait until แล้วก็ wait เวลาwait until ก็คือการรอจนกว่าสมมติว่าครูเกมเลือก sensing ถัด color แล้วก็ sprite ถัด color สีเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันถ้าตัวละครโดนสีฟ้าเขาจะหมุน motion turn ตลอดอันนี้เขายืนอยู่ตรงสีฟ้าจริงไหมจริงเราลองคลิกสิเห็นไหมเอ่ยนี่เขาก็จะเทิร์น15ดีกี่ไปเรื่อยๆเพราะว่าเขายืนอยู่ตรงสีฟ้าถ้าเขาเปลี่ยนจุดยืนล่ะส่วนมากภาพนี้มันมีสีฟ้าอย่างเดียวเดี๋ยวคู่เกมลองเปลี่ยนแบ็กดรอปก็ได้ถ้าคู่เกมเป็นแบ็กดรอปเปลี่ยนแบ็กดรอปแล้วลองกดเล่นอีกทีหนึ่งเห็นไหมเขาจะไม่ขยับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีสีฟ้าพื้นหลังเขาไม่มีสีฟ้าถ้ากดสลับbackdrop ไปใช้อันเดิมเขาก็จะเต้นไปมาเลยเห็นไหมนี่ก็คือการเลือกใช้ wait until ทวนคำสั่งอีกทีนะครับ wait until ก็คือรอจนกว่าตัวละครหรือว่าสไปทัดโดนสีตามที่เราเลือกเขาก็จะแสดงตามที่เราต้องการนั่นเองส่วนคำสั่งถัดไป wait อันนี้ก็คือการรอก็เหมือนแบบว่าให้เขาพูด say hello รอกี่วินาที wake อันนี้จะเป็นเหมือน wake คำสั่งที่อยู่ท้ายคำเลยครับ for 2 seconds สมมุติว่าเราเอามาต่อกันแบบนี้ต่อกันแบบนี้แล้วก็ก็ลักษณะก็จะเหมือน say hello for 2 seconds เลยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ wake และตามด้วยเวลาคำสั่งสุดท้ายของส่วน control ก็คือการโคนโคนก็คือการ copy นั่นเองสมมุติว่าครูเกมกด create clone ก็คือการ copy ตัวละครออกมานั่นเอง
เห็นไหมเครียดโค่น myself copy ตัวเองนี่ก็จะโค่นออกมาได้เรื่อยๆเลยหรือว่า delete โค่นอันนี้เราจะไปใช้ในส่วนของการสร้างเกมได้นั่นเองถ้าใครถ้าใครสนใจในการสร้างเกมนะครับโดยการใช้โค่นก็จะเป็นในส่วนของเกม Flappy Bird หรือว่าเกมที่นกบินหลบในส่วนของป่องไฟนั่นเองถ้าใครไม่เคยเห็นลองไปเซิร์ชค้นหาเกม Flappy Bird ได้หรือว่าล่อเรียนในส่วนของ Sketch Game ก็ได้นะครับอันนั้นจะมีสอนการสร้างเกม Flappy Bird อยู่นั่นเองอันนี้ก็คือส่วนของคอนโทรลการสร้างเงื่อนไขเวลาหรือว่าการทำงานแบบวนซ้ำต่อไปครูเกมจะสอนเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ครูเกมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ